กระโดดเตะหล่อครับแข้งซ้ายครับแสนชัยโดนตัดล่างล้มลงไปครับ2โลนะครับนี่ครับแสนชัยโหดแล้วฟันศอกครับกาคนนี้มาดีดกระโหลกไปครับแสนชัยโดนซ้ำครับจังหวะนี้อยากอยู่ครับเตะซ้ายเต็มลำตัวครับเตะขาขึ้นมาปินก้าเตะขาไปเจอแข้งซ้ายแสนชัยขยับเข้ามามัดซ้ายแข้งซ้ายครับแสนชัยเตะขาไปหลุดครับเจอแข้งซ้ายของแสนชัยครับดูครับมัดซ้ายบิดเหลี่ยมมาแสนชัยแล้วเข้าซ้ายเติมไปครับแสนเชิง2หมัดนะครับขอเสนอคู่มวยระหว่างแสนชัย PK แสนชัยครับจะปะทะฟาบิโอปินก้านะครับยอดนักชกชาวฝรั่งเศสครับสำหรับท่านใดนะครับที่ไม่มีเวลาไปหน้าตู้หน้าเวทีแอดไลน์ไปที่ PK 2ปีต้องมีแอดทำหน้าด้วยนะครับมวยพักยกที่ดีสุดชั่วโมงนี้ครับและกีฬาอื่นครบเครื่องครบวงจรนะครับได้ที่นี่ที่เดียวอย่าลืมนะครับแอดไลน์ไปที่ PK 2 4และบอกว่าแสนเชิง2หมัดแนะนำมานะครับมีโปรโมชั่นมากมายให้เลือกหาเลือกชมกันครับสมัครฟรีขั้นต่ำ10บาทเท่านั้นนะครับคู่นี้ครับมีไฮไลท์ตรงที่ว่าแสนชัยแบกน้ำหนักถึง12กิโลนะครับมาดูกันในยกที่1ครับโชว์กันในรูปแบบมวยไทย3ยกครับปิ่นก้านี่ดีกีไม่ธรรมดาเป็นแชมป์มากมายครับเป็นยอดมวยชาวต่างชาติคนนึงก็ว่าได้ครับเป็นดีกีแชมป์ราชดำเนินนะครับแชมป์มวยไทย IHKA ครับแชมป์คอมแบทลีกแชมป์ไลออนไฟท์นะครับแชมป์ WBC มวยไทย3สมัยครับรวมถึงยังเป็นแชมป์ไทยไฟท์ครับปิ่นก้าเตะขวาไปครับแสนชัยดึงหลบได้ขยับเข้ามาหยิกยักล่อหลอกครับแสนชัยขยับเข้าไปครับแสนชัยโชคกับใครก็ต้องต่อน้ำหนักนะครับตอนชกมวยไทยนี่ก็ต่อที่ 4-5 ปอนด์ครับกระโดดเตะหลอกครับแข้งซ้ายครับแสนชัยโดนตัดล่างล้มลงไปครับไม่ธรรมดานะครับปินก้าผ่านมวยไทยดีดังๆมาเยอะครับขยับเข้ามาครับแข้งขวาไม่โดนครับปินก้าไม่ว่าจะเป็นน้องโอนะครับเคยชนะสุดสาครมาด้วยครับชนะกับปิตานเพชรอินเดียแคมี่ครับชนะโบวี่สอบดมสอนมาครับสำหรับปินก้าขยับเข้ามาครับแต่ยังได้รูปร่างนะครับแข้งขวาไปปินก้าน้ำหนักนี้ก็ได้ครับเข่าขวาไปครับ12โลนะครับนี่ครับแสนชัยโหดและฟันศอกครับดูครับโหดและจามศอกนะครับสิทธิชัยนะครับอัตชัยเข้มสิทธิ์สองพี่น้องนี่ผ่านมาหมดแล้วครับปินก้าคนนี้ขยับเข้ามาครับยับไปครับปินก้าโชกวันที่21มกราคมนะครับปี2012เตะขาไปปินก้าชกกันที่ประเทศอิตาลีนะครับเมืองมิลานเตะขวาไปครับปินก้าแสนชัยยังคืนไม่ได้ครับแข้งซ้ายไปโดนตัดล่างไม่ลงครับแสนชัยหยับเข้ามาครับเตะขาหลอกไปครับกระโดดเตะหลอกครับแสนชัยลูกนี้ลูกเก่งครับเบียดเข้ามาแข้งขวาโดนตัดยังไม่ลงครับแสนชัยขยับเบียดเข้ามาเป็นยอดนักชกฝรั่งเศสครับปินก้าหัดมวยตั้งแต่15ครับขยับเข้ามาครับปินก้าเบียดเข้าไปถีบซ้ายไปครับส่วนแสนชัยของเราครับดีกีไม่ต้องพูดถึงนะครับเตะขาไปแข้งซ้ายเต็มลำตัวครับแสนชัยก็เป็นดีกีแชมป์มากมายครับแชมป์มวยไทยเวทีมาตรฐานลุมพินีนะครับ6เส้น4รุ่นตัดลำตัวไปแข้งซ้ายไปครับแสนชัยขยับมาหมัด1 2เป็นยอดมวยครับ2พศครับแสนชัยปี51กับปี42ครับขยับเข้ามาแข้งขวาไปปินก้าเตะขาไปครับปินก้าเตะซ้ายขึ้นมาแสนชัยเข้าไหนไปครับดูว่า12กิโลจะมีปัญหาหรือไม่ครับสำหรับแสนชัยถือว่าเป็นการแบกน้ำหนักที่เยอะมากนะครับสำหรับมวยไทยขยับเข้ามาครับเตะขาไม่โดนครับเตะซ้ายของแสนชัยครับขยับเบียดเข้าไปครับยังไงครับแข้งเตะขาไปครับนี่ครับยังไงเข้าไหนก็ซอยเข่าไปครับปินก้าเบียดเข้ามาโดนพลิกเหลี่ยมครับนี่ครับลูกเก่งของแสนชัยครับเหลี่ยมนี่เหลือกินเหลือใช้ครับขณะนั้นนะครับที่ทั้งคู่ชกกันก็แสนชัยอายุ32ปีครับส่วนปินก้า28ปีอายุไม่หนีกันมากครับเตะขาไปปินก้าขยับเบียดเข้ามาครับยังไงครับแข้งซ้ายเต็มลำตัวครับแสนชัยเนี่ยมีฉากหลอกแล้วแข้งซ้ายครับเขี่ยขามาปินก้าเตะขาไปครับปินก้าเดินแล้วครับเตะขาไปเคยชนะยูเซฟมาด้วยนะครับปินก้าคนนี้มาดีดกระโหลกไปครับแสนชัยโดนซ้ำครับจังหวะนี้พยายามจะฟ้องกรรมการครับแสนชัยก่อนหมดยกที่1ครับยกนี้ก็ยังสบายๆนะครับแสนชัยมาดูกันต่อยกที่2ครับเป็นมวยฝรั่งเกรด A เลยนะครับปินก้าระดับเดียวกับพวกยูเซฟนะครับพวกเลียมเฮดิสันนะครับก็เคยชกกันมาครับเคยชนะยูเซฟกับเลียมเฮดิสันมาด้วยครับสำหรับปินก้าแล้วก็เคยผ่านมวยอย่างจอร์จิโอเปโตเซียมาด้วยครับหมัดขวาเตะขาปินก้าแข้งขวาไปหัดมวยไทยตั้งแต่15ครับเตะขาไปครับแข้งซ้ายมาครับแสนชัย
ขยับเข้าไปเตะขาไปหมัดซ้ายแลกกันครับจังหวะนี้พลิกเหลี่ยมยังไงครับจังหวะนี้ก็พยายามจะเหน็บเข่าไปครับแสนชัยขยับเข้ามาถีบซ้ายไปครับปินก้าแสนชัยก็รอจังหวะอยู่นะครับขยับเข้ามาครับบวกมาซ้ายไปแสนชัยแข้งซ้ายไปครับโดนจับขาเสียหลักล้มลงไปครับขยับเดินต่อครับเตะขาไปครับปินก้าถีบซ้ายไปยังไงครับบวกหมัดไปเข่าซ้ายของแสนชัยเข่าขวาขึ้นมาครับปินก้าเตะขาไปครับหมัดขวาแล้วเตะขาไปครับปินก้าโดนเกี่ยวล่างเสียหลักไปครับแสนชัยวิ่งเข้ามายังไงครับปินก้ายังนิ่งนะครับไม่ตกใจวันนี้ก็มานิ่งจริงครับปินก้าแข้งขวาไปเจอแข้งซ้ายแสนชัยขึ้นมาเต็มลำตัวขยับเข้ามาหมัดซ้ายขวาครับแสนชัยเข้าในครับดันไม่ลงนะครับติดเชือกปินก้าเป็นนักชกต่างชาตินะครับที่กระดูกมวยไทยนี่รวมๆร้อยไฟแล้วสำหรับปินก้าคือสุดยอดนะครับสุดยอดนักชกต่างชาติคนหนึ่งครับเหน็บซ้ายไปบิดมาครับแสนชัยนี่ครับเหลี่ยมเหลือกินเหลือใช้ครับแสนชัยคนนี้ขยับเข้ามาครับเตะขาไปปินก้าแสนชัยก็ล้อโต้แข้งซ้ายครับเตะขาขึ้นมาครับปินก้าขยับเข้ามาเข่าไปครับปินก้าแสนชัยก็โหนเลยครับจังหวะนี้เนี่ยลูกเก่าจริงครับแสนชัยขยับเบียดเข้ามาสลับขาล่อรอครับแสนชัยอย่างไรครับปินก้าเข้านายมาครับบิดเหลี่ยมนี่ครับเหลี่ยมสุดท้ายเป็นของปินก้านะครับอยู่บนแสนชัยหักไม่ไปครับมาดูกันต่อครับยึกยักอยู่ครับเตะซ้ายเต็มลำตัวครับเตะขาขึ้นมาปินก้าเตะขาไปเจอแข้งซ้ายแสนชัยขยับเข้ามามัดซ้ายแข้งซ้ายครับแสนชัยเตะขาไปหลุดครับเจอแข้งซ้ายของแสนชัยครับดูครับหมัดซ้ายบิดเหลี่ยมมาครับแสนชัยแล้วเข้าซ้ายเติมไปครับคู่นี้นี่ไวทั้งคู่นะครับจังหวะนี่ดีทั้งคู่ครับใครหลุดใครหลวมไม่ได้เลยครับหลุดหลวมนี่มีโอกาสพลาดได้ทั้งคู่นะครับขยับเข้ามาครับขยับหยิกหลอกยังไม่ออกครับปินก้าเบียดเข้ามาหมัดซ้ายไปครับปินก้าเข้าในมายังไงครับพยายามจับเชือกตีนะครับกรรมการก็เตือนนะครับเรื่องจับเชือกปินก้าเอาเปรียบคู่ชกครับขยับเข้ามาครับปินก้าแสนชัยแข้งซ้ายไปครับเต็มลำตัวเบียดเข้ามาครับเข่าขวาไปครับปินก้าเหน็บซ้ายขึ้นมาแสนชัยจับเชือกอีกแล้วครับปินก้านี่ครับกรรมการก็ต้องเตือนครับเดินเบียดเหมือนเดิมครับปินก้าฉากออกซ้ายแล้วเตะซ้ายครับฉากออกขวาแล้วเตะซ้ายครับแสนชัยเตะซ้ายไปครับปินก้ามาซ้ายทิ่มไปแสนชัยเข้าในก็เหน็บเข่าไปครับหมดยกที่2ครับเดี๋ยวมาดูกันต่อในยกสุดท้ายครับยกนี้ก็ไม่ใช่งานง่ายของแสนชัยนะครับต้องมาเจอกับนักชกฝรั่งที่เก่งกาจครับแถมต้องแบกน้ำหนักถึง12กิโลนะครับเป็นการแบกที่เยอะจริงๆครับของแสนชัยขยับเข้ามาครับเตะซ้ายเต็มลำตัวครับตัดล่างไม่ลงครับปินก้าไถนาไปหมัดซ้ายข้างซ้ายครับข้างซ้ายคืนมาแสนชัยดูครับเอ็งทีคาทีเลยนะครับมวยคู่นี้เบียดเข้ามาครับแสนชัยก็ถอยรอจังหวะครับปินก้าครับพยายามกวักมือครับจิตวิทยาครับเรียกให้เดินเข้าหาเตะขาไปครับยังไงครับเข้าในแสนชัยก็รอจังหวะบิดนะครับหักได้ไหมหักแล้วเสียบซ้ายครับแสนชัยบิดเหลี่ยมมาครับนี่ครับเหลี่ยมของแสนชัยแล้วดันเททิ้งไปครับมีข่าวสุดท้ายด้วยนะครับกรรมการเตือนนิดนึงครับจังหวะสุดท้ายตามน้ำครับแต่จังหวะมันติดพันนะขยับเข้ามาเตะขาปินก้ายังไม่โดนครับแสนชัยก็ถอยรอจังหวะแข้งซ้ายเต็มลำตัวตัดล่างไม่ลงครับแสนชัยเก่านะครับจับเชือกไว้ได้ตัดลำตัวมาแสนชัยหมัดมาเก็บอาวุธทับกอดไปก่อนแสนชัย12กิโลนะครับเข่าซ้ายไปครับดันเข้าเชือกปะทะซึ่งหน้านี่ไม่ไหวนะครับ12กิโลถือว่าเยอะจริงๆครับในวัย32ปีแบก12กิโลครับแข้งซ้ายมาเจอเตะขามาปินก้าเตะขวามายังไม่โดนครับแข้งซ้ายของแสนชัยหมัดขวาของปินก้าขยับเบียดเข้ามาเตะขาไปเจอแข้งซ้ายของแสนชัยครับตัดล่างไม่ลงครับยังไงครับจังหวะนี้เข้าในแทงซ้ายไปแล้วบิดไปครับเหลี่ยมสุดท้ายเป็นของแสนชัยครับยังอยู่ข้างบนได้ครับแต่ล้มลงไปทั้งคู่นะครับจังหวะนี้ขยับเดินต่อครับปินก้าเบียดเข้าไปหมัด1 2ครับยังไม่โดนครับเหน็บซ้ายไปครับซอยเข่ายิกๆเลยครับปินก้าหลัดเอไว้ครับปินก้าแสนชัยครับโหดและเหลี่ยมนี้ครับเก่าเกมจริงๆครับดูครับเสียเหลี่ยมลูกกำนันเลยนะครับถ้า
ถ้าเป็นที่เวทีมาตรฐานนี่เจอลูกอย่างนี้นี่ไม่ได้เลยนะครับแต่ชกกันที่ต่างชาติครับมาดิกระโหลกไปครับแสนชัยมีตามน้ำครับแสนชัยพยายามฟ้องกรรมการนะครับปิ่นก้าตามน้ำครับเข่าขวาไปครับปิ่นก้าพยายามจะเน็บซ้ายเน็บขวาไปครับกรรมการก็แยกก่อนครับหัวชนกันนะครับจังหวะมวยขวามวยซ้ายครับจังหวะเข้าจะเข้านายจับตีนะครับหัวไปชนปากแสนชัยครับปิ่นก้าก็ไม่เป็นไรครับไม่ได้ตั้งใจครับขยับเดินต่อครับฟาบิโอปิ่นก้าเจอแข้งซ้ายของแสนชัยเต็มลำตัวตัดล่างไว้เข้าซ้ายครับหืมจังหวะนี้ทำได้ดีนะครับดูว่า12กิโลนี่เริ่มมีผลตอนปลายๆแล้วแสนชัยอาจจะยุบอาจจะหมดได้ครับจังหวะเดินอัดเข้าไปครับปิ่นก้าแข้งซ้ายของแสนชัยมาครับลัดไว้ครับซอยเข่ายิกๆเลยครับปิ่นก้าเจอเข่าแสนชัยขึ้นมาครับนี่ครับซอยเข่าใหญ่เลยครับปิ่นก้าดูว่าแสนชัยพยายามไล่ขานะครับต่อแยกก่อนครับจังหวะนี้สายต่อปิ่นก้าขยับเบียดเข้ามาครับแข้งซ้ายของแสนชัยจับแล้วตัดไม่ลงครับปิ่นก้าก็หมดยกนะครับเดี๋ยวมารอดูการตัดสินยังเป็นทางการนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปครับ